สวัสดีครับเพื่อนผมเกรดิสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมไลฟ์เรนเจอร์นะครับเรานะครับก็เป็นเลยนะครับหวังว่าจะมีอะไรใหม่ๆมานะครับผมไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะช่วงนี้นะครับบ้าแต่เกมแบทเทิลแคทอยู่นะครับแล้วก็กับงานใหม่นะที่กำลังยุ่งๆนะบางทีก็แบบโอ้กลับมาเหนื่อยนะไม่ได้เล่นอะไรเอ้าเสียงเท่านี้น่าจะพอดีนะเพิ่มแสงนิดหนึ่งครับโอ้ยโหลดแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่านะครับมีอีเวนต์ใหม่มานะก็คืออีเวนต์ซูเปอร์ลีโอนาเองนะแต่ว่าผมคิดว่าผมคงไม่อยากได้นะครับตอนนี้นะเพราะว่าเก็บรูบี้ไว้เนี่ยนะครับซูเปอร์ลีโอนาครับอีเวนต์นะครับกาชานะครับก็แค่2วันเท่านั้นนะเสาร์อาทิตย์นะครับน่าใช่นะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับก็สเปเชียลสเตจนะครับก็จะได้มีโอกาสได้นะครับอะไรสวีทแคนดี้ป๊อปนะครับอ๋อสเปเชียลสเตจอันใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมไม่สนนะครับวันนี้นะครับอัลตร้าแลนด์นะครับต้องเปิดตั้ง5ครั้งนะครับมันถึงจะได้โอกาสได้2อันนี้นะครับตั้ง5ครั้งเนาะเยอะมากนะ5ครั้งเนี่ยด่านใหม่ก็ยังไม่มานะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับไปดูคิวก่อนนะไม่ได้เข้านานแล้ว 2-3 วันแล้วนานเหมือนกันนะ 2-3 วันเนี่ยแต่ว่ามันยังมีคนตีเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ตีเลยนะครับได้ตัวอะไรใหม่มากับโอ้โอเคโอ้โหเมมเบอร์เราออกไปตั้งเยอะแล้วเมมเบอร์ซัพพอร์ตเป็นไรไม่ได้ซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้นะครับต้องไปหาคนเข้าเพิ่มแล้วนะรับคนเพิ่มนะรับไปเถอะครับตอนนี้นะเพราะไม่ค่อยมีคนนะแต่ว่าใครที่ยังไม่มาสเตอร์นะผมจะไม่รับนะครับคนก็มาเข้าเยอะเหมือนนะกิวผมนะเดี๋ยวรอกิววอลนะครับสนุกสนานนะมันแน่นะครับผมขอเรียกว่าเยอะหน่อยนะมีไหมหมดแล้วนะไม่มีนะก็เท่านี้แหละนะครับเรากิวเรทนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับก็มีแต่คนตีผมไม่ได้ตีแค่ไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะไม่ทำอะไรนะครับก็ไปเปิดไอ้แล็บกันก่อนนะครับสำหรับแล็บผมก็อัปเกรดกำลังขั้นสุดท้ายนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือคริสตัลแล็บนะไม่รู้สุดท้ายหรือเปล่านะก็เร็ว20แล้วล่ะนะครับรอบต่อไปนะครับก็อันนี้ผมไม่เปิดหรอกนะเพราะว่าโอ้โหต้องใช้เพชรม่วงนะเพชรม่วงนี่โอ้โหไม่คุ้มนะครับเพชรม่วงอีกแล้วนะแต่ว่าได้ตัวนี้โอ้โหแต่ผมมีไม่ถึงไงก็มีไม่ถึงนะเอาสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะถ้ามันได้คงจะดีแล้วสาธุให้ได้ของดีๆสักหน่อยเถอะแล้วกันชิไรสาระจริงๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็จะอัพแมทเทอเรียลนะแมทเทอเรียลแล็บนะครับไปเรื่อยๆนะครับหลังจากคริสตัลแล็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตั้งนานนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอัปเกรด10วันนะครับโหนานมากนะผมทำอะไรนะช่วงนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะเก็บของเก็บรีวอร์ด PVP ก็แทบไม่ได้เล่นนะเดี๋ยววันนี้ไปเล่น PVP กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ขอไปหาตี Special Stage ซะก่อนครับแต่ก่อนนั้นผมก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนะครับผมได้ตัวมาใหม่นะครับซึ่งผมเก็บไอ้คริสตัลนะครับคริสตัลนะครับหรือว่าเพชรธรรมดานะครับ48,000นะไปเปิดจนได้ตัวสุดท้ายเลยเปิดทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ได้ตัวนี้มานะเดี๋ยวนี้เพชรธรรมดานะเพชรโลเลเวลนะครับมันได้แค่ตัว6ดาวซูเปอร์มาสเตอร์เองนะครับก็ไม่ค่อยดีเลยถ้าเทียบไปก่อนนะครับแต่ก่อนนี้มันจะได้ตัว8ดาวไงเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่6ดาวนะครับ
เซ็งเลยนะก็เดี๋ยวเอาไว้อัพเลยไว้กับวันนะพวกนี้นะโอเคครับสำหรับนี้ก็ไปเปลี่ยนทีมกันครับนี่ผมเอาเก็บเอามาเก็บเลเวลนะพวกนี้ตัวไหนเข้าตัวไหนออกเนี่ยยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับผมนะครับไม่ยังไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับใช้ตัวพวกนี้อยู่นะครับวันนี้ไหลลื่นดีแท็บเล็ตผมก็มี2ตัวนะก็ไปอัพก็เพิ่งได้มาตอนเช้าๆเล่นแต่ยังไม่ได้อัพไงอัพไปนะอีกหน้านะแบบนี้โอเคนะครับไปเราได้เวลาแล้วนะครับเราก็ไปเล่น Special Stage สัก 2-3 ครั้งนะครับครั้ง2ครั้งก็พอครับแล้วก็ไปเล่น PP กันครับประมาณนั้นนะครับเราไปเลยนะครับอ้าวอันใหม่มาแล้วเหรอ Special Sweet Candy Pop นะโอ้โหเอ๊ะก็ไม่ดูเหมือนไม่ยากเลยนะเอาไอ้ Special อ๋อวิสาคิวมันยังอยู่นะวิสาคิวมันยังอยู่นะครับนึกว่ามันหายไปแล้วงงเลยแล้วมันพิเศษยังไงวะผมยังไม่เห็นความพิเศษของมันเลยก็เหมือนกับอันนี้เลยไม่เหมือนเว้ยคนละตัวไปดูความยากนะมันเห็นมัน6ดาวไงลองดูแล้วกันมันจะยากขนาดไหนนะแต่ไม่น่ายากมากดูแล้วใช้ขนนกแค่5น้อยมากโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วไม่เร็วกว่าจะตีแตกนานโอ้ด่านยาวมากนะสบายนะสบายพูดง่ายๆเลยนะสบายมากนะถ้าเป็นตัวตอนนี้นะครับซึ่งตัวซูเปอร์มาสเตอร์ของผมไอเซลลี่ไดโนเสาร์ยังไม่เร็วเต็มอีกนานอยู่นะศัตรูตีแรงเว้ยไม่เบามันยิงมาแต่ไกลมั้งผมว่าตีอยู่นานอ่ะตาเนี้ยไม่ใครก็ต้องใครนะพวกนั้นต้องไปก่อนถ้าฟรีทีเดียวนี่ชนะเลยฟรีแล้วกันลำคาญนะเกือบเสียเวลามากินนะฟรีทีเดียวจบเลยไม่ยากนะผมไปดูอ่ะแล้วเท่าไหร่แล้วนะสำหรับเซลลี่ไดโนเสาร์ครับเดวิโอออดอนนะครับเดวิโอออดอนเซลลี่ผมเลือกเท่าไหร่แล้ว108นะพลังนะครับ4ล้าน5นะตี105นะสุดยอดมากๆนะครับนี่คือตัวเด็ดของผมเลยนะครับแล้วก็ท่าของมันนะครับเป็นท่าที่สุดยอดมากๆนะทำให้ศัตรูโดนลดดีเฟนส์นะครับแล้วก็เป็นแอเรียดาเมจ18วินะครับอีกอันหนึ่งก็คือท่า20เท่านะดีกว่ามงนะครับดีกว่ามงแต่มงวิ่งเร็วกว่าแต่มงวิ่งเร็วกว่าเยอะนะครับมงไว้เป็นแทนตัวนี้ได้นะครับตัววิ่งนะโอเคนะครับไปกันนะครับสำหรับด่าน Special Stage อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือด่านนี้นั่นเองนะครับก็จะเล่นสักหน่อยนะครับเอาของก่อนนะครับใช้15โคตรเยอะไม่รู้ชนะหรือเปล่านะบางทีไม่ชนะนะ
แล้วแต่จังหวะนะจังหวะได้ชนะลืมกดผิดแล้วนะครับที่ต้องใช้ตอนนี้ต้องเตรียมฟรีซนะครับโอเคนะครับแบบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองนายพอสู้ได้หรอวะถ้าได้ตีศัตรูแล้วนะครับได้ใช้ท่าใช้เวทอะไรใส่มันนิดนึงแล้วจะพอสู้ได้แบบนี้แหละครับถูกต้องแล้วศัตรูโดนพิษแล้วนะต้านได้อีกนานนะแบบนี้ถ้าเราใช้เวทแล้วนะครับไม่กลัวเลยนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวชนะนะเจอเท้าไดโนเสาร์เหยียบนะแป๊บเดียวนะตายเจสสปายนะก็ต้องเล่นแบบนี้แหละนะมันถึงจะผ่านได้นะด่านนี้นะแต่ผมไม่ได้เล่นทุกวันนะไม่ได้เล่นทุกวันด่านนี้น่าจะเล่นทุกวันได้จริงเพราะเก็บของได้ดีมากนะจริงไอ้พวกของอันนี้นะครับเอาไปสลายนะครับหรือไป extract นะครับสกัดออกมาได้เยอะมากเนาะผมควรจะเล่นทุกวันด่านเนี้ยแต่ไม่ได้เล่นทุกวันนะตั้งแต่เล่นมาไม่เป็นไรนะรออีกรอบนึงน่าจะยังได้สูตรเดิมนะก็คือเราอัพไปก่อนนะครับแล้วเราก็กดออกมานะครับออโต้นะครับหลังจากนั้นก็ลองมันตีฐานฐานสุดท้ายนะป้อมสุดท้ายแตกเราก็กดโล่นะครับนั่นเองนะโล่ปุ๊บเราก็เอาลูกน้องเอาเพื่อนเราลงมาแล้วก็เอาแบบนี้มานะแบบนี้แหละพอโล่หมดเราก็เตรียมฟรีซนะครับเตรียมไว้เลยนะผมกดให้คูณหนึ่งนะเดี๋ยวกดไม่ทันนะครับมาเนี้ยแหละนะบางทีสูตรมันใช้ได้บางทีมันไม่ค่อยได้ต้องรอดูนะติดให้ติดเวทหน่อยเถอะติดเวทหน่อยเถอะทันไหมโอเคติดเวทหน่อยนั่นแหละนะติดเวทนี่ได้การแล้วนะคือมีโอกาสสูงที่จะชนะได้ชนะละเท่าที่ดูนะโอ้โหเท้าไดโนเสาร์ตีไดโนเสาร์ลงแรงมากทั้งโดนทั้งโดนอะไรนะตัวบัฟผมจะไม่เอามาเยอะนะเอามาแค่พอเหมาะที่เดี๋ยวเป็นตัวชนกับตัวตีไกลนะไกลมากนะยืนตีจากฐานยังยืนตีจากฐานอยู่เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเล่น PP กันต่อนะครับเราก่อนที่จะไปเล่น PP นะครับเราก็ไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเราสกัดไอเนี่ยนะครับไอของที่ได้เมื่อกี้สีดาวซูเปอร์มาสเตอร์นะครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับดูเห็นไหมได้ตั้งเยอะมากเลยนะครับได้แร่นะครับสีไม่สีดาวเว้ยมันสีดาวดูผิดได้ตั้งร้อยกว่านะเกือบ200นะแล้วก็ได้สีม่วงอีก10กว่า20นะถือว่าเยอะมากนะประมาณนั้นแหละนะครับเราผมก็สกัดไปเรื่อยนะบ้างๆก็มาสกัดแต่ว่ามันต้องกดนะครับกดหลายทีเกินนะครับโดยเฉพาะสกัดพวก
อาวุธหรือว่าของที่ไปกระชามานะครับนานมากนะพวกนี้นะก็เล่น PVP กันนิดนึงนะครับก่อนอื่นก็ไปเอาของก่อนเอาแล้วเมื่อกี้โอเคสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนลงผมไม่ได้เข้าบางทีนะก็ไปเล่นหนึ่งสักหน่อยแล้วกันนะครับโซเนียโคตรใกล้นะโซเนียแต่ว่าคนละเนียนะต้องใช้ตัวไหนวิ่งไปเนาะลืมละโอ้โหมาอย่างเร็วเลยนะโซเนียเราไปไกลแล้วนะครับเออตายจ้อยนะโซเนียโอ้โอ้มีตัวชนครับศัตรูมีตัวชนนะเกลียดศัตรูตรงมีตัวชนนี่แหละโอ้ตาย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 หาตาย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 โอ้โดนทุกอย่างแล้วตัวนี้แรงคนได้นะเราถึกนะเราถึกไม่ต้องกลัวเราถึกมากเราถึกมากเฮ้ยเริ่มมาไวแล้วเริ่มมาไวแล้วไปเราวิ่งไปลองดูนะแบบนี้สู้ได้หรือเปล่าไม่ใช่ของอะไรเลยคนไฟซะหน่อยดิโดนสตันอยู่นะครับคนไฟไม่ได้พลังทั้ง4ล้านนะถึกยังไงก็ยังถึกเหมือนเดิมครับพลังมันเยอะนะครับเยอะมากนะโอ้โหข้างหลังผมไม่เหลืออะไรที่ต้องเอามังกรมาช่วยด้วยนะด่านนี้จะสู้ได้เยอะต้องมังกรมาช่วยด้วยนะจะสู้ได้เยอะตีข้างหลังนะนั่นเองนะว่าจะไปใช้ของแล้วนะเจอแบบสปอตตัวเดียวนี่แหละลำคาญจริงๆนะมันอมตะตั้งนานไงตั้ง 7-8 วินะแล้วแถมโดนสตันนะบ้าเฮ้ยข้างหลังไม่เหลือเลยจับแผงหลังผมหมดเลยใครมาจับแผงหลังผมวะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเฮ้ยบ้าไปแล้วใครมาจัดแผงหลังคนผมวะต้องเป็นตัวหนึ่งในนี้แน่ๆเลยนะโอ้ยใช้เวทอาสุกะแน่ๆเลยนะครับโอ้สู้ไม่ได้เว้ยไม่อยากเชื่อเลยน่าจะคอมโบอะไรเมื่อกี้นะใจจบๆนะเจอแบบนี้เป็นไงมั้งตายให้หมดนะโอ้โหแบบนี้เกือบแพ้นะเลยต้องเปลี่ยนตัวเล่นสาย PVP มานะชนะก็ได้ดีวะเพราะว่าเขาตั้ง 4,000 สีนะโอ้โหถือว่าเยอะนะตัวนี้ไม่น่าใช้ได้นะไม่น่ามีประโยชน์มากเท่าไหร่ตัวนี้พอได้นะเอามังกรมาดีกว่านะตีด้านหลังมันผมไม่มีตัวสแปรชกายเท่าไหร่นะก็เลยลำบากนะมันจะมีบางตัวนะที่แบบใช้เวทแล้วแบบทะลุทะลวงไกลมากนะครับผมไม่มีนะป่ะเราด่านใหม่ไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะดูเหมือนไม่ได้เข้าเมนสเตจนานแล้วนะตันนี่แหละนะครับตันด้วยกันนี่แหละนะครับโอ้เงิน9ล้านไปอัพอะไรดีนะครับผมก็คงจะอัพไปนี่ก่อนแล้วนะครับโปรดักชันเลทนะกับแม็กลิมิตนะได้จริงไปอัพแอทแทคก่อน
ริชาร์ดไทม์นะครับเป็นมาสเตอร์เลยไกลนะวันนี้ไม่เป็นไรปล่อยมันนะไปอัพแอทแทคก่อนนะก็ HP นะแล้วก็ strength type นะเพิ่มความถึงนะให้ตัวชนเรานะครับโอ้แข็งเว้ยจะหมดละตังที่เหลือก็ attack ที่เหลือรีชาร์จซะหน่อยแล้วกันนะไกลเหลือเกินนะไม่ได้อัพมานานนะยังเป็นขั้นกระจอกอยู่เลยนะกระจอกมากนะพอแล้วนะเหลือตังไว้ใช้มั่งนะปกติตังได้มาจากไหนนะผมก็ปกติได้มาจากด่านอารีน่านะครับกับสเปเชียลสเตจนั่นแหละครับสองอย่างนี่แหละครับไปรออีกสักสองรอบสองรอบนะครับตีคนจีนโอ้โหมีมงเกียดมากเลยมงผมอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะที่จริงมันมีเวทดีนะผมน่าจะอัพเร็วๆนี้แหละนะครับต้องไปหาดูของก่อนนะจะอัพยังไงนะพูดถึงมันก็ไปหาดูก่อนนะว่าจะอัพยังไงนะครับแต่ผมต้องทำให้ถึงแล้ว140ก่อนใช่ป่ะตัวนี้นะคนจะอัพได้นะดูแล้วนะอันนี้ก็ใกล้ครบแล้วนะไอ้นี่สามารถสร้างได้นะสำคัญคือต้องเลเวล140ใช่ไหมเวทมันก็ใช้ได้นะเวทนี้นะก็คือเวททำให้ศัตรูเทิร์นอินเนมี่นะครับทำให้ศัตรูกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละนะ PVP ต่อนะเดี๋ยวเรารู้นะรอบนี้นะไป PVP คนนี้รู้แน่นอนนะเนี่ยจีนแกนะไปรอบวิวสันมาช่วยด้วยนะครับวิวสันมาช่วยด้วยโอ้โหโดนมาก่อนเลยนี่ไงทำให้ศัตรูกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะไร้สาระมากแต่ก็ดีนะผมว่าทำให้ศัตรูอาจจะทำให้ศัตรูตีไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมากกว่าดูดีกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้แล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะมันมาใกล้มากศัตรูมาใกล้มากโอ้โดนอะไรไม่รู้เยอะแยะโดนอะไรไม่รู้เยอะแยะผมต้องใช้ของแล้วล่ะนะแบบนี้น่าจะสู้ยากบายนะครับเราแถมมิดไซด์นะตามด้วยขบวนแห่ของเรานะมาเพียบนะดูซิมันจะถึงขนาดไหนนะโอ้ถึงจริงๆเว้ยฐานก็ถึงนะถึงมากด้วยเรียบร้อยนะครับไม่สบายนะครับตลอดเวลานะครับอาทิตย์นี้นะรู้สึกแบบตลอดเวลานะครับไม่ใช่ต้องนอนไม่พอนะก็ต้องนอนไม่พอนะสักนิดนะมาตีญี่ปุ่นกันนะครับรอบสุดท้ายนะรอบนี้นะทูทันกี้มาช่วยด้วยนะครับช่วงนี้ตะโกนไม่ได้นะพูดแรงไม่ได้นะก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะพออ่านนะแต่ผมคิดว่าภาพน่าจะชัดมากนะก็ผมอัดแบบเดิมแล้วนะไม่ได้อัดแบบสดนะไม่ได้ใช้โปรแกรม Xsplit นะถ้าใช้ Xsplit มันอัดเร็วจริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอันนี้นะปัดดาวตกดาวตึกมาแล้วนะโอ้โหมาโดนมิสซ่าตรงนี้นะ
โอ้โหโดนไป 40,000 โดนค่าอะไรไม่รู้หมัดดาวตกตายเป็นเปลือเราแบบนี้ได้เรื่องแน่มึงไปแล้วเราวิ่งไปเลยก่อนเพื่อนนะแถมพิซซายไปนะจบจบแน่ๆนะไม่ต้องคิดมากเลยถึงทานแล้วไม่มีทางรอดนะครับจะตีในเสาเหยียบฐานเป็นเละนะสบายสบายโอ้เขาเร็วน้อยนะว่ายโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็ไปหาอัพก่อนนะครับถึงไหมไม่ถึงเปลี่ยนศัตรูเป็นตัวอื่นนะครับตัวนี้นะก็ใช้ได้นะผมว่าไอ้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนศัตรูเป็นตัวแป๊กอะไรไม่รู้นะครับคิดไม่ออกเหมือนกันนะถ้าเร็ว140ก็ได้เปลี่ยนได้14 วินี่นานมากเลยนะแคนดี้ป๊อปนะเปลี่ยนศัตรูเป็นแคนดี้ป๊อปนะลองเร็วอัพดูนะสเปเชียลมี2ตัวนะครับหาอีกตัวหนึ่งได้นะครับก็มันแล้วนะครับตอนนี้ก็กดๆไปเรื่อยๆนะสำหรับแล็บนะครับของผมนะครับ material ผมไปหาสร้างอะไรดีกว่าผมต้องใช้อะไรนะอันนี้ปะโอดีรูนปะขอไม่พอนะไม่พอเยอะเลยนะไม่เป็นไรนะครับเราไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะท่านชมนะครับก็หวังว่ากลางเดือนนะมันจะมีด่านใหม่ให้ผมเล่นแล้วกันนะครับไม่งั้นนี่ผมก็ไปหาเล่น Battlecat ต่อนะช่วงนี้ Battlecat มีเยอะมากนะครับก็ผมเริ่มเล่น Battlecat แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออด่านมันมีเยอะนะเพราะมันเล่นใหม่ไงถ้าเหมือนตอนนี้นะถ้าสมมติผมเล่น Line Ranger ใหม่นะก็มีด่านเยอะเหมือนกันตั้ง300กว่าด่านถูกป่ะเออนั่นแหละนะครับไม่300 400แล้วนะครับนั่นแหละนะครับก็ Battlecat ก็กำลังมันครับ Into the Future อยู่นะครับก็ถ้าใครเป็นแฟน Tower Defense หรือว่าเกมคล้ายๆ Ranger นะก็ลองไปดูได้นะ Battlecat นะหรือว่าถ้าใครมีเกมที่มาแนะนำผมได้นะก็เชิญได้นะมีคนนึงบอกผมเกมอะไรไม่รู้นะลืมแล้วนะครับถ้าเจอใหม่จริงทำเดี๋ยวหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ